ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ยายหลานมานั่งคุยกันในช่วง Mindfulness Family ค่ะเรามาช้ากันหน่อยแต่ว่าอากาศดีมากนะคะเนื่องจากฝนตกไม่เล็กน้อยค่ะตกเยอะตกแบบชนิดมี2คนแพทกับจอยกระโดดลงไปในบ่อน้ำค่ะเป็นไงบ้างลูกเป็นประสบการณ์คือพี่จอยเคยบอกไว้ว่าเนี่ยเคยได้เล่นน้ำฝนเหมือนถึงเวลาฝนตกไม่ได้เล่นหรอกเหมือนฝนตกก็ได้ออกมาเล่นแล้วเมื่อกี้กุมกำลังจะชำระร่างกายพี่จอยก็บอกว่าไปแพทคือวันนี้แบบถ้าเรามีเรื่องอะไรเนี่ยไปปลดปล่อยกันปลดปล่อยเลยวิ่งหนูก็แบบเรียบร้อยเลยค่ะวิ่งตามพี่จอยออกมาเหมือนเด็กนะคะเมื่อกี้คือฝนตกต้องคิดว่าเขาไม่ได้เล่นน้ำตอนแดดออกฝนตกไม่โป้งโป้งก็ตกหมดแล้วค่ะตกจนกระทั่งเนี่ยค่ะมันมองไม่เห็นอะไรแต่ว่าสองสาวลงไปอยู่ในบ่อน้ำน้ำมันอุ่นตั้งแต่กลางวันเพราะมันร้อนมากนะคะพอฝนตกมาปะทะเย็นร้อนสองนางกินนารีของข้าพเจ้านะ เป็นอะไรที่แบบแล้วเนี่ยแสงมันมาเนี่ยแพทย์ดูสิแม่บอกโรแมนติกคุณแม่หนูเพราะว่าเนี่ยแสงมาจากพระอาทิตย์ฝั่งนู้นเนี่ยค่ะแล้วสปอตไลท์ลงตุ้มตรงนี้เลยเฉพาะตรงนี้เห็นไหมคะเราจึงบอกว่าเนี่ยทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความสวยงามความงดงามแล้วก็งอกงามซึ่งเนี่ยคือรากของมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมระหว่างมนุษย์กับแม้กระทั่งชีวิตของพืชสัตว์แล้วก็แร่ธาตุทั้งหลายวันนี้เราก็เลยสองคนชวนกันนั่งคุยไม่เดินแล้ววันนี้เราโหเจอนั่นเจอนี่มาเยอะมาเยอะมากกินดอกกุหลาบหมดนู้ยังหอมอยู่เลยเนาะเมื่อกี้ยังนั่งดูรูปอยู่ค่ะแอบถ่ายรูปไว้เยอะเหมือนกันสวยไหมค่ะแต่ว่าประทับใจกลิ่นมากค่ะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันปลอดภัยแล้วเวลาที่เราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความเสียสละนะคือถ้าเรามองว่าเราคนหนึ่งจะทำอะไรให้โลกได้บ้างแพทก็มีเรื่องของแพทเช่นจะร้องเพลงให้โลกยังไงใช่ไหมคุณยายก็ทำงานอย่างรับใช้พระธรรมถ้ารับใช้พระธรรมต้องรับใช้มนุษยชาติก็จะเห็นจะทำงานมากเห็นมันมานั่งดูเห็นก็จริงๆอยากเล่าให้ท่านผู้ฟังตอนนี้ที่ดูอยู่อะค่ะว่าจ้ะคือหนูมาอยู่ที่นี่วันนี้วันที่4ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของธรรมะที่ได้เรียนที่นี่ก็คือได้เห็นคุณยายทำงานทั้งวันเลยค่ะคือหนูมีโอกาสได้ไลฟ์กับคุณยายซึ่งหนูก็ได้อยู่หน้ากล้องเป็นระยะอยู่แล้วโดยปกติหนูรู้ว่าการไลฟ์แต่ละครั้งมันใช้พลังงานเยอะมากๆคุณยายไลฟ์วันละ3รอบหนูก็แบบได้เห็นการทำงานของคุณยายหนูรู้สึกว่าต่อจากนี้หนูจะไม่บ่นให้ใครได้ยินว่าหนูเหนื่อยอีกแล้วค่ะคือแบบโอ้โหยายทำงานไม่ได้หยุดเลยจริงๆค่ะคือหยุดอยู่หยุดอยู่ในงานนี่เป็นเทคนิคนะลูกหยุดอยู่ในงานคือทำงานอย่างคนไม่แบกงานเยอะแต่ว่างานไม่เป็นภาระไม่แบกแต่คนรอบข้างต้องมีวินัยมากนะจะสังเกตบางเรื่องคุณยายจะดุเลยเช่นการมาพบโดยไม่นัดหมายแล้วแซงเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเรากำลังโหลดละอย่างเช่นวันนี้เราตื่นกันแต่เช้าเราออกไปเจอนั่นเจอนี่แล้วเวลาเราไปเยียวยาคนเนี่ยพลังงานเราจะหมดไปเยอะตรงนี้เราจะต้องสังเกตเพราะเวลาการไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะรับใช้เนี่ยมันจะต้องใช้พลังเยอะแต่การมีระหว่างการได้พักเช่นเข้าห้องน้ำการได้เข้าห้องน้ำคือการได้พักมันได้เป็นวิเวกการได้ปลดปล่อยการขับถ่ายการขับพิษการได้หลับตาหลังจากที่กระเพาะมันทำงานมันถูกดึงเลือดไปอยู่ที่ตรงนั้นมันจะดรอปในส่วนอื่นคือเราต้องรู้จักร่างกายซึ่งเป็นครูของเราแล้วบางเรื่องเราต้องบอกกับพาร์ทเนอร์เราตรงไปตรงมาว่าเวลานี้แซงไม่ได้แล้วอย่างวันนี้จะเห็นว่าจะกินยายังวางอยู่เลยตั้งแต่เช้าจนถึงกลางวันแบบยาวางอยู่บนผ้า
ผ้าขนหนูเตรียมจะกินเตรียมจะกินนานมากคุณจะได้ใช่คือมาถึงมื้อเช้าไม่ได้กินต้องมากินมื้อกลางวันเป็นอะไรที่เราต้องยอมรับกับความจริงเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เรามีสัจจะอยู่แล้วว่าถ้าในกรณีที่เราช่วยได้สำหรับคนที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยเราอาจจะต้องระวังการปฏิเสธอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความเสียใจยาวแต่ถ้าเรารู้จักเป็นลูกหลานเราเป็นคนที่เราเคยปรารถนาว่ามีอะไรขอให้บอกให้เตือนโอ้นี่คุณยายก็จะอยู่ในโหมดดุเลยนะก็จะบอกว่านัดหรือเปล่ามีอะไรจะให้ช่วยไหมจะถามประเด็นลึกก่อนถ้าไม่มีมาเฉยๆเพื่อนั่งพูดคุยอาจจะต้องบอกตรงว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยากจะแบบมีสเปซหน่อยนึงน่าจะเห็นว่าพอถึงเวลาเนี่ยคุณยายก็จะบอกกับสังฆาตเลยว่าถึงเวลานี้ต้องพักแล้วนะแล้วถ้าคนเข้าใจกันก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องให้ใครสมหวังในสิ่งที่เขาคาดหวังดูนะจ๊ะประโยคนี้สำคัญเราไม่ได้มีหน้าที่ให้เขาสมหวังในสิ่งที่เขาคาดหวังแต่เราควรจะไม่ผิดหวังกับการทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เมื่อเราเต็มที่ของเราอยู่ในเหตุปัจจัยที่เราบอกว่าอีกนิดเดียวเราก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นล่ะค่ะเราจะยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เป็นผลเพราะเราลงทุนในเหตุอย่างเต็มความสามารถคือถ้าบอกว่าอีกนิดเดียวไม่ได้นี่โอ้โหคนนั้นควรจะได้รับการเอ็กเซปต์แล้วนะหนูขอถามต่อได้ไหมคะได้จ้ะบางครั้งเราเคยถูกสอนมาหรือว่าสั่งสอนมาว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามว่ามันจะมีคำพูดอย่างเช่นแบบคำว่าเต็มที่คืออะไรเต็มที่คืออีกนิดนึงจะล้มแล้วบางทีมันเป็นคำที่ถูกใส่เราไว้โดยอัดระบบออโต้เราไม่รู้ตัวค่ะมันทำให้อย่างหนูเองหรืออย่างจริงๆหนูก็ให้มีรุ่นพี่หรือเพื่อนหลายๆคนที่เราเห็นเขาจ้ะคำว่าเต็มที่มันต่างกันไปในแต่ละคนแล้วบางคนคือเขาเหมือนกับไม่รู้ลิมิตหนูเองก็เคยค่ะที่แบบคิดว่าเต็มไหวแล้วก็ทำสุดท้ายลงจากเวทีล้มเลยให้ออกซิเจนอะไรอย่างค่ะอันนี้เกินพอดีค่ะอันนี้เกินพอดีเต็มที่ต้องมาจากคำว่าระมัดระวังไม่ประมาทเป็นนักลงทุนที่รู้จักกำลังของตัวเองถ้าล้ำไปกว่านี้จะเรียกว่าโหลดแล้วถ้ามันโอเวอร์โหลดเนี่ยมันเกินพอดีงั้นเต็มที่ของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับกำลังของแต่ละคนเป็นกำลังทางสติปัญญาด้วยนะจ๊ะค่ะน่าจะเป็นหลักเลยค่ะใช่เพราะถ้าเผื่อว่าเราใช้แรงเยอะแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะต้องได้การตอบรับมาเยอะแต่มันไม่เป็นเราจะหงุดหงิดแล้วเวลาที่เราหงุดหงิดเราจะสูญเสียพลังด้านในทำยังไงให้ถูกยังไงให้เก่งยังไงมันก็แพ้ภัยตัวเองคือมันหงุดหงิดมันเผาความหงุดหงิดมันเผาเราในขณะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราเต็มที่เพราะเราเผาตัวเองจนร้อนจนไหม้จนเบิร์นเนี่ยเราเรียกว่าเต็มที่ไหมลูกถามจริงมันคือพิษนะลูกมันคือการทำร้ายตัวเองจริงไหมลูกเพราะฉะนั้นการเต็มที่อย่างมีเมตตาต้องมีความรักต้องรักตัวเองแต่ไม่ใช่ความรักที่เห็นแก่ตัวนะลูกเราทำงานเต็มความสามารถเช่นเราบริหารเวลาด้วยหลักการของสัพพุริสธรรมเรารู้เหตุรู้ผลเลยเราทำสิ่งนี้มันจะมีอย่างนี้ถ้าเวลานี้เนี่ยเราหงุดหงิดเราต้องจัดการอารมณ์และความรู้สึกของเราอย่างมีเมตตาภาวนาก่อนสักลมหายใจหรือสองลมหายใจก็ยังดีในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีเวลาให้เราเข้าห้องน้ำเราอยู่ในห้องน้ำเราหายใจลึกๆอย่างคนที่รู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ในห้องน้ำเนี่ยมันได้ขับไอ้พิษบางอย่างที่มันกำลังจะล้นละมันเดือดละมันจะระเบิดละสงบลงแล้วทำความเข้าใจอย่าอดทนแบบเค้าเรียกนั่งทับหญ้ามันดูเหมือนไม่มีอะไรออกมาแล้วเราก็เหมือนเราก็เสแสร้งได้แต่ว่ามันไม่น่าหรอกลูกชู้เราซินเซียร์กับตัวเองเราขอโอกาสเลยเช่นว่า
เราขอโอกาสพักเนาะเราขอโอกาสที่จะต้องทำตรงนี้แล้วเนาะและถ้าเผื่อคนนั้นเนี่ยเขารักเราเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากที่เราบอกให้เขามีส่วนรับรู้ที่จะผ่อนหรือปลนหรือช่วยเราบนพื้นฐานของความเต็มที่ที่เรามีทีมเวิร์คที่เราแตะมือกันเลยอย่างเต็มที่เนี่ยถึงเวลาแม้แต่จะหมดแรงนะมันยังหัวเราะเลยจริงไหมมันยังมีความสุขเลยโอ้มันเล่นกันจนหมดแรงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเห็นเขาปลูกกันจนเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่เขามีความสุขไหมน้ำหนักมือไม่ได้ลดเลยนะแต่เขารู้ว่านอนเดี๋ยวก็หายเพราะฉะนั้นต้องถามว่าพอดีด้วยอะไรด้วยความเมตตาต่อตัวเองแล้วก็เมตตาต่อเพื่อนร่วมงานเมตตาต่อคนที่เราต้องเกี่ยวข้องแล้วเราก็พยายามที่จะเซฟด้วยความไม่ประมาทคือเซฟเนี่ยไม่ใช่เซฟคอสนะแต่เซฟด้วยความไม่ประมาทถามกันเลยสมมุติถ้ามีคนหนึ่งคนอย่างสุดถ้าคุณยายถามแพทย์ไหวไหมลูกถ้าไม่ไหวบอกยายได้เลยนะอบอุ่นไหมแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะคนคาดหวังเราเยอะนะโอ้เขาจะถูกอัตโนมัติบางอย่างเนี่ยมาป้อเราไว้แล้วถึงเวลานั้นน่ะเราจุกอ่ะมันเต็มที่แบบจุกๆไหวไหมไม่ไหวครับไม่ไหวหรอกไม่ไหวฉะนั้นความรักที่มีความเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างพอดีเต็มที่แบบไม่ขาดรักในตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้ยาวสายป่านยาวแล้วก็ความสุขในขณะที่ทำงานเนี่ยมันหล่อเลี้ยงใจของเรามันไม่เต็มที่แบบเคยระเบิดอย่างนี้ไหมว่าอีกแล้วเหรอเคยไหมเคยมีไหมระเบิดกับตัวเองใช่อยู่ค่ะแล้วถ้าเผื่อเราไม่ไขก๊อกนะมันพิษนะจะมีผลต่อสุขภาพเลยนะมะเร็งเนี่ยมาจากความเครียดอย่างนี้นะ อยากให้คุณยายเล่าเรื่องทีมเวิร์คและมิตรภาพได้ได้เพราะบางทีหนูเองอ่ะจะรู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระของคนที่จริงๆเขาก็อยากดูแลเราจ้ะทีมของหนูเองก็ตามบางทีหนูก็บางทีแค่จะให้เขาหาข้าวหาน้ำให้หนูเองยังเกรงใจเป็นภาระของเขาแต่ว่าหนูก็เข้าใจในหลักการของตรรกะปกติว่าถ้าเราจะทำต้องทำงานเราก็ควรจะต้องให้คนอื่นได้ดูแลในเรื่องที่มันเป็นเบสิกให้เราแต่หนูก็ยังไม่สามารถเหมือนปรับใจตัวเองให้เข้าใจในเรื่องของเนี่ยค่ะทีมเวิร์คหรือมิตรภาพหรือแบบแม้แต่คุณแม่หนูเองเนี่ยค่ะบางทีคุณแม่ทำกับข้าวให้หนูตอนเช้าหนูต้องไปนั่งกินบนรถตู้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราทำให้คุณแม่เราไปเป็นภาระของคุณแล้วนั่นไม่ใช่เป็นความสุขของแม่หรอคือหนูก็รู้ทั้งรู้ว่าแบบจริงๆนั่นคือความสุขของคุณแม่แต่เราก็รู้สึกว่าหนูคือหนูพยายามแบบอยากให้คุณยายเล่าเรื่องเนี่ยค่ะทีมเวิร์คแล้วก็มิตรภาพเนี่ยค่ะเอาเท่าที่คุณยายสังเกต 2-3 วันที่อยู่ด้วยกันหนึ่งหนูเป็นคนขี้เกรงใจพอมันเกรงใจเนี่ยมันก็เลยคิดว่าเราเป็นภาระจริงๆเราต้องถามเขาเลยว่าที่เขาทำเนี่ยเขามีความสุขไหมคือตั้งคำถามเลยค่ะแม่มีความสุขใช่ไหมที่แม่ยังทำข้าวให้ลูกกินถ้าแม่บอกโอ้มันเป็นความสุขวันไหนแม่ไม่ไหวลูกต้องหากินเองนะอ้อเราก็รู้ว่าอ้อเราต้องแค่ไหนแต่เราคือถ้าเราเป็นคนขี้เกรงใจเราต้องถามเขาเรียกว่าการขอโอกาสภาษาปฏิบัติขอโอกาสกันที่จะบอกกันด้วยความเกรงใจจึงต้องขอโอกาสเอาไว้ก่อนอย่าไปเกรงใจโดยไม่ขอโอกาสโอ้แม่ก็เกรงใจนะแพทก็งานเยอะนะแพทช่วยทำรายการกับคุณยายหน่อยได้ไหมลูกอย่างเงี้ย คือเราพูดไปก่อนว่าเราขอโอกาสเราเกรงใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้สิทธิ์เลือกพอเราให้สิทธิ์เลือกถ้าเขาเลือกที่เขาจะดูแลเราเราจะรู้สึกมีความสุขเขามีความสุขแต่ถ้าเราสั่งฉันเป็นศิลปินใหญ่ที่ฉันเป็นเจ้าสำนักนะอย่างเงี้ยเธอต้องดูแลฉันนะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเราไปบังคับแต่เรามีวิธีการทำให้เขามีความสุขได้ว่าตอนนี้สุขภาพคุณแม่ไม่ดีนะถ้าตอนเนี้ยอาหารในเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้หรือมันขาดไปเนี่ย
มันจะดรอปเลยนะแล้วจะยากถ้าไม่อยากเห็นคุณแม่ดรอปลงไปนะคุณแม่ขอโอกาสบอกไว้ก่อนว่า1ขาดน้ำไม่ได้2อาหารก็ว่าไปคือการสื่อสารเป็นศีลห้ามคิดเองนะเพราะเราเป็นคนขี้เกียจใจใช่ค่ะแล้วก็จริงๆหนูสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่สักพักนึงเรื่องอาหารเพราะว่าบางทีเราต้องทานอาหารกองแล้วหนูก็ไม่กล้าที่จะคือหนูเหมือนแบบบางทีหนูกลับบ้านนอนตื่นต้องรีบออกแล้วบางทีมันนอนดึกมากตื่นช้าจริงๆหนูควรจะต้องเตรียมอาหารของตัวเองเช่นเอาสลัดเอาผักไปผลไม้ไปแต่บางทีหนูไม่มีเวลาซึ่งแต่พอช่วงที่คุณแม่มาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็คุณแม่ก็จะเตรียมให้แต่ถ้าตอนอื่นๆหนูก็จะเกรงใจไม่กล้าบอกทีมงานไม่กล้าบอกเขาไว้หรือว่าคือไม่กล้าแม้แต่จะสั่งเขามาเองหนูรู้สึกว่าเกรงใจว่าเขาจะเสียใจใช่ค่ะหรือแบบเขามีอะไรก็ทานเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นบางทีไม่ได้ร่างกายเรามันอาหารกองมันเยอะๆมันโอ้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจอาจจะต้องบอกผู้จัดการหรือใครสักคนหนึ่งเพื่อนก็ได้เพื่อนที่มาเนี่ยแล้วต้องบอกให้รู้ให้กองรู้ว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่รบกวนกองแต่เราขอจัดโดยคนอื่นจัดคุณแม่จัดหรือว่าเราสั่งหรืออะไรก็ได้ลูกในวิธีการที่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันทำได้เพราะว่าเนื่องจากเราก็ว่าไปเลยสุขภาพเรื่องจากการพักน้อยคือวิธีการสื่อสารอย่างเงี้ยมันจะในภาษาการปฏิบัติเขาบอกว่ามันมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้หลักการของทีมทีมจะต้องมีเมตตาในการพูดคุยกันด้วยพูดกันด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่พูดอย่างขาดเมตตาเพราะถ้าสมมติว่าถ้าคุณยายจะพูดกับแพทด้วยการเป็นทีมเวิร์คคำแรกที่จะพูดคือขอโอกาสนะลูกถ้าทำได้ถ้าหนูปรารถนาที่จะช่วยคุณยายตอนนี้สิ่งนี้มันจะเหมาะกับงานของคุณยายอย่างนี้อย่างนี้หนูให้โอกาสได้ไหมถามว่าเกรงใจไหมเกรงใจแต่ให้โอกาสตัดสินใจอย่างเงี้ยเรียกว่าสื่อสารกันด้วยเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมคือเช่นพอทราบว่าตอนนี้เราต้องดีท็อกซ์อย่างเงี้ยคุณยายก็มีจิตเลยที่มีความปรารถนาที่จะช่วยแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ไงคือเราชำนาญอยู่กับเรื่องนี้ไงเราก็จะบอกว่าวิธีการไขก๊อกออกไปมันมีอะไรได้บ้างก็จะแนะนำพอแนะนำเสร็จแล้วลองทดลองก่อนเราไม่ได้อวดพิเศษว่าอ๋ออันเนี้ยมันจะรับแล้วพอถามสมมติว่ากระโดดลงน้ำไปเลยแล้วมันก็เห็นเลยว่าในท่ามกลางที่ธรรมชาติมันกำลังเนี่ยเป็นอย่างที่มันเป็นคือฝนตกหนักแต่เรารู้สึกอิสระอะเห็นไหมเนี่ยนี่คือการปลดปล่อยลูกขอบคุณคุณยายค่ะแล้วก็จริงๆขอบคุณพี่จอยเมื่อกี้นี้ค่ะเพราะว่าหนูจำไว้เลยใจเลยเมื่อกี้ว่าถ้าวันไหนที่หนูรู้สึกว่าเกิดความเครียดขึ้นมาหรือรู้สึกแย่ขึ้นมาหนูจะจำไว้เลยว่าวันนี้หนูรู้สึกยังไงใช่เพราะว่าตอนที่อยู่ในน้ำแล้วฝนมันลงที่หัวเราหนูรู้สึกว่าจริงๆเราก็แค่นี้ไม่มีอะไรเลยเลยใช่เราก็เป็นเหมือนหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบเหมือนสัตว์เล็กๆตัวนึงที่รับน้ำฝนหนูก็แบบว่าถ้าวันไหนหนูเครียดหนูจะนึกถึงแล้วเย็นวันนี้แล้วเขาสร้างไว้อย่างนี้เขาไม่ได้สร้างไว้ให้ว่ายน้ำแต่ก็ให้กระโจนเพื่อการปลดปล่อยลงไปเลยแล้วเวลาคนแก่เนี่ยใช้เป็นที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้คุณแม่ก็ลงได้เพราะว่าการเคลื่อนตัวของคนแก่ในน้ำมันจะพยุงบอดี้อันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามแต่เป็นการออกกำลังที่เหมาะกับสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้เช่นคนแก่สองเยียวยาอันนี้คือเรื่องธรรมชาติบำบัดเลยนะลูกอันนี้เป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ไงจ๊ะเรื่องที่3คือสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าแพทย์อยู่ตรงเนี้ยนะตอนกลางคืนแล้วของคุณยายเคยนะพระจันทร์เนี่ยขึ้นตรงหัวเลยแล้วมองไปที่สถูปะเนี่ยมันมืดมาเลยนะลูกเพราะว่ามันไม่มีไฟมันมืดแต่สถูปะเนี่ยสว่างมันมีความสว่างอยู่ในท่ามกลางความมืดแต่เราไม่กลัวเห็นไหมคะว่ามันอยู่ในสิ่งที่เราถ้าคุณยายไปที่มองโกเลียหรือไปที่ทิเบตนะคุณยายจะเห็นสถูปะอย่างเงี้ยอยู่บนทะเลทราย
ถ้าทิเบตเนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรเลยลูกและอยู่ๆเนี่ยก็โผล่มาแล้วเวลาคุณยายอยู่ตรงเนี้ยคุณยายก็จะเห็นพระพักพระริยทารานะหนูดูแค่เนี้ยหนูดูจริงใช่ไหมมันไม่มีศิลปะไหนทำได้นอกจากธรรมชาติงั้นเราต้องเข้าไปถึงธรรมชาติจอยลองหันไปจอยจะเห็นคุณแม่นั่งได้ไม่เป็นไรค่ะเสียงแพทได้ยินมาแท้ไหมคะชัดไหมคะเราดูสิคุณแม่เนี่ยรักนะนั่งตัวนั่งแพทเห็นไหมฟ้าสว่างเมื่อกี้นี่เราเห็นแล้วว่ามันสะท้อนมาทางฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจความเป็นจริงของการเคลื่อนตัวความเป็นอนิจจังความสงบในท่ามกลางพระอาทิตย์ที่มันกำลังจะตกลงในการที่จะดับไปของอะไรบางอย่างมันจะสุกปรังขึ้นมาเหมือนชีวิตที่เราไปช่วยคุณลุงมันจะปรังขึ้นมาและพร้อมที่จะแลนดิ้งนี่เหมือนกันพระอาทิตย์สว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแสงสีทองกำลังทอดมากระทบก้อนเมฆซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้คือฝนตกหนักแล้วมันก็จะค่อยๆดับลงชีวิตก็เหมือนกันฉะนั้นความเกรงใจเนี่ยมันเป็นสมบัติของผู้ดีการขอโอกาสเป็นสมบัติของผู้ดีการขอขมาการขอโทษเป็นสมบัติของผู้ดีเราเก็บความเกรงใจไว้จนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะเป็นได้อย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยอย่างนี้ต้องกลับมาเกรงใจตัวเองเกรงใจร่างกายเราเกรงใจการใช้ชีวิตของเราที่มันโหลดเกินไปเราก็ต้องมีวันที่เราขอพักบ้างมีสเปซบ้างซึ่งคุณยายมีนะของคุณยายเนี่ยโดยหลักการก็คือไม่เกินสองทุ่มอย่างเมื่อวานเนี้ยพอมันเกินไปเราก็จะรู้ว่างั้นเราต้องขยับเวลาออกไปคือลุกขึ้นมาแล้วทำกิจส่วนตัวแล้วก็ต้องบังคับนอนต่อหรือวันเนี้ยก็ต้องรีบขึ้นพักสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราใช้คำว่ามันเกิดการสื่อสารอย่างมีความเข้าใจเพื่อให้เกิดมิตรภาพของร่างกายและจิตใจของทีมเนี่ยมันคือกายเราใจเราด้วยนะกายใจโดยมีลมหายใจเป็นตัวเชื่อมมันเป็นสะพานที่จะเชื่อมให้กายใจทรงพลังที่สุดถ้าเราสื่อสารกับร่างกายของเราไม่ใช่กายอยู่นี่ใจไปที่อื่นเราจะไม่มีทางเลยที่เราจะสตรองมันจะเหมือนแล่นไปพอพีคแล้วก็แป๊กพีคแล้วก็แป๊กเคยเห็นไหมคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะว่ามันไม่มีความเมตตาในการก้าวเพื่อให้กายใจของเราได้พักซึ่งแพทย์ห้ามเป็นนะจากนี้นะแล้วต้องรู้ว่าเอ้ยถ้าเรากระโจนลงน้ำฝนตกอยู่มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่เม็ดฝนที่แบบมาแตะต้องผิวของเราแค่ตรงนี้เองนะถ้ามองจริงๆนะมันไม่มีคำว่านี่ร่างกายฉันด้วยซ้ำมันคือธรรมชาติกระทบกับธรรมชาติเนี่ยความนึกคิดอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเกรงใจหรือเรารู้สึกมันหายไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ทราบเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเขาเรียกฐานของความกลัวรองรับเขาลองดูสิเมื่อกี้เนี่ยกลัวเปล่าล่ะกลัวค่ะเห็นไหมพอมันไม่กลัวเนี่ยมันก็อิสระภาพไงจริงๆก่อนหน้าที่จะมามีโอกาสได้มาเจอคุณยายค่ะหนูเคยเขียนดังได้นะหรือดังได้นะก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณยายช่วงโควิดสักพักหนึ่งอะค่ะคือหนูอยู่กับหนูไม่มีงานเลยเพราะว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วว่านักดนตรีหยุดงานหนูเองก็ได้ลองใช้ชีวิตในแบบที่อีกแบบนึงเลยคือได้มีเวลาก็คืออยู่กับทั้งตัวเองเลยอยู่กับคุณแม่แล้วแถมยังได้ลองแบบเรื่องเงินด้วยค่ะเพราะว่าเราใช้เงินเก็บเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วความสุขของเราอะถ้าไม่มีเรื่องเนี้ยไม่มีเรื่องเงินที่เข้ามาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งหนูได้ไปทำงานศิลปะชิ้นหนึ่งกับคุณพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกแล้วเขาทำเรื่องการสาดดินแล้วถ่ายรูปหนูก็ไปให้พี่เขาเพราะหนูรู้สึกว่าหนูยังมีความกลัวอะไรสักอย่างในใจเราไม่รู้มันคืออะไรแต่เราอยากเผชิญหน้ากับมันอะไรเงี้ยค่ะก็ไปยืนอยู่5ชั่วโมงสาดดินสีต่างๆซึ่งเป็นโคลนนะคะซึ่งหนูก็เหมือนแบบลองดูว่าถ้าเราไม่หลับตาเลย
มันจะรู้สึกยังไงเลยค่ะแล้วก็หนูไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยหนูสั้นสายตาสั้นมาก550ก็ถอดคอนแทคเลนส์แล้วมันมีความรู้สึกคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยค่ะนะจุดที่เหมือนเราหนาวมากประสานหมดแล้วแต่ว่ารู้ว่าโคลนกำลังจะมาแล้วหนูก็จำได้ว่าหนูมองไปที่พื้นแล้วเห็นเป็นพระอาทิตย์อยู่ที่โคลนที่พื้นส่องอยู่หนูก็แบบรู้สึกว่าไม่มีเราอะค่ะไม่กลัวจุดนั้นรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าตาเดี๋ยวล้างเข้าหูเดี๋ยวล้างแล้วว่าก็รู้สึกว่ามันไปทีละพี่เขาจะนับว่าระวัง1 2 3แล้วควรจะสาดมาหนูก็รู้สึกว่าก็ผ่านไปทีละจังหวะแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านมาได้หนูรู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยค่ะที่มันเป็นอิสระทั้งที่มันก็น่ากลัวค่ะคือจริงๆความกลัวมาจากการปรุงแต่งว่าจะเกิดอันตรายถ้าเรายอมรับมันอันตรายก็ไม่กลัวเหมือนถ้าเรายอมรับมันเหนื่อยถ้าทำงานอย่างนี้จะเหนื่อยพอเรารู้ว่าเราจะยอมรับความเหนื่อยได้เราก็ไม่กลัวเหนื่อยเหมือนกันเลยค่ะเราจะยอมรับว่าถ้าเราอยู่กับโลกกระทำถ้ามันมีการจากพรากเราจะไม่กลัวความจากพรากเราจึงกลับมาใช้เวลาในปัจจุบันขณะกับสิ่งที่วันหนึ่งเราต้องจากพรากอย่างเป็นนักลงทุนอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เรารักเราจะเข้าใจความรักเราจะมีมิตรภาพกับสิ่งที่เรารักจนวันหนึ่งถ้าสิ่งที่เรารักหายไปเราจะไม่พูดเลยว่าถ้ารู้อย่างนี้หรือเสียดายเพราะเราได้ลงทุนเต็มที่ปฏิบัติกับคุณแม่อย่างเต็มที่ปฏิบัติต่อชีวิตของเราอย่างเต็มที่เรายังพูดคำว่าเต็มที่อยู่จริงไหมเรายังเต็มที่กับมิตรภาพของเพื่อนที่เรารักและแม้บางคนเราอาจจะเคยคิดแบบไม่รักถ้าเรารู้จักท่าทีของการเฝ้าสังเกตว่าเมื่อเราคิดไม่รักเราไม่มีอิสระและถ้าจะรักเราก็ไม่มีอิสระฟังนะมันเป็นความไปถึงอิสระนะถ้าจะรักก็ไม่มีอิสระถ้าไม่รักก็ไม่มีอิสระคำถามคือถ้าเราต้องการอิสระเราต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะไม่รักไปสู่รักอย่างไรอย่างมีอิสระงานยากขึ้นเลยนะงานยากขึ้นเลยนะลูกไปฟังรีลันเทปหลายอันเลยรีลันไลฟ์คุณยายจ้าเพราะมันเป็นความจริงมันเปลี่ยนวิธีการเป้าหมายคืออิสระรักก็ไม่มีอิสระไม่รักก็ไม่มีอิสระทีนี้เราต้องรักยังไงที่จะมีอิสระหรือต้องไม่เกลียดยังไงเนี่ยไอ้ต้องไม่เกลียดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเรานะไอ้ไม่รักมีคนบอกก็ไม่รักนะแล้วก็ไม่เกลียดคุณยายว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจเดินที่หันไปเห็นแสงพอดีเลยจอยจ้าสวยมากจอยหันไปทางโน้นนิดนึงแล้วจะจอยจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดจอยไปดูที่พระพักตร์กับสถูปจ้ะสวยไหมถ้าเรามองกันตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าทางด้านเนี้ยเป็นแสงที่มาจากแสงใหญ่นั่นน่ะสีส้มสวยไหมลูกสะท้อนไปอีกข้างหนึ่งของฟ้าเลยใช่นี่คือเรานั่งอยู่แล้วเราเห็นเราจึงอยากให้ท่านที่กำลังดูไลฟ์ให้เห็นว่าแสงเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเดินขึ้นไปนะแคทถ้าเราเดินขึ้นไปที่สถูปะแคทมีรองเท้าไหมลูกอ่ะปะเราเดินกันไปเลยจ้ะนี่ละจ้ะความเป็นไลฟ์ที่แบบเราสามารถมีสิทธิ์เลือกได้เนี่ยค่ะคุณแม่อันนี้เป็นอีกหนึ่งในความเป็นปกติของที่นี่ค่ะค่ะเสียงชัดนะคะคุณแม่ค่ะน่ารักเนื่องจากว่าเราเห็นแสงแล้วเราสองคนก็ยังอยากจะสนุกเดินคุยกันโดยที่มีแสงของฟ้าเป็นตัวจบวันนี้นะคะ
คุณแม่จึงขออนุญาตที่จะเดินนำแคทออกมาก่อนซึ่งจอยจะตามคุณแม่นี่วิธีการทำไลฟ์ที่มันเห็นอยู่ในขณะนั้นว่าอะไรที่เราอยากแบ่งปันมาได้เลยลูกแล้วเราจะเห็นอีกหนึ่งเป็นความประทับใจบางเรื่องเราต้องเดินไปหาเขาเหมือนกันลูกเวลาที่เราเห็นว่าฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนที่เราอาจจะมาเปรียบเทียบก็ได้นะว่าเราเกิดเจอพายุฝนมีพายุหรือว่ามันมีเมฆหมอกอะไรแต่ฟ้าหลังฝนมันจะเป็นเหมือนความสวยงามอีกมิติหนึ่งของการผ่านมันไปได้ถ้าเราบอกว่าเราเต็มที่เราต้องยอมรับว่าในบริบทตรงนั้นเนี่ยมันอีกนิดก็ไม่ได้และเราก็ต้องมีเมตตาภาวนากับชีวิตของเราคือเราโหลดมากกว่านี้ก็ไม่ได้การจัดการอย่างมีปัญญาที่จะทำให้พวกเราเห็นฟ้าหลังฝนได้เนี่ยบางเรื่องเราต้องเดินเข้าไปหาอันนี้ก็พูดจากความจริงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราโผล่ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นละว่าแสงที่เราเห็นเนี่ยที่ออกมาเนี่ยบางทีเราต้องเดินเข้าไปหามันไม่ได้จะมาเสิร์ฟเราได้ถ้าเราไม่เดินเข้าไปเราจะไม่เห็นนะคะและนี่ก็คือความจริงที่ทุกที่มีอยู่และในทุกที่ที่เราไม่ขาดการเฝ้าสังเกตเนี่ยมันจะเห็นสิ่งนี้ในชีวิตของคนทุกชนชั้นวรรณะทุกชนชั้นวรรณะนะลูกการเข้าถึงธรรมชาติไม่มีชนชั้นวรรณะเพศใดเป็นพิเศษที่เหนือกว่าใครแต่เมื่อใดก็ตามสละตัวตนแล้วเข้าไปเนี่ยเห็นไหมนี่ไงมาดูนี่ไงคะเห็นไหมคะมานี่เลยลูกชัดเจนไหมลูกสวยมากค่ะเป็นสิ่งที่เราเห็นจริงๆเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะจ้ะเราเห็นแค่ครึ่งบนของแสงใช่เห็นแต่ช่วงที่เป็นสีแดงแต่พอมายืนตรงนี้คือเห็นช่วงที่ด้านล่างแบบสว่างมากแล้วก็ขึ้นไล่ขึ้นไปเป็นสีแดงแล้วแถมมีซิลูเอทของเทือกเขางดงามมากเลยอยากให้เดินมาทางด้านนี้อาจจะเห็นในน้ำด้วยซ้ำเรามีมุมมองนะถ้าเราขึ้นไปที่400,000ลิตรเราก็จะเห็นอีกมิติหนึ่งมันจะเป็นมิติบนเลยลูกแต่เราขึ้นไปเราคงขึ้นไม่ทันไม่ทันเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นอย่างที่มันเป็นจอยไม่น่าเชื่อว่านี่คือเมืองไทยใช่ไหมเราไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าเรากำลังอยู่กับเมืองไทยแล้วเรากำลังอยู่กับภูเขาโพธิสัตว์ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินหาทางที่จะไปถึงตำแหน่งที่ดูที่เห็นได้มากกว่าอาจจะต้องมาทางนี้เลยล่ะค่ะลูกไม่งั้นเราจะเดินข้ามไปเวลาที่เรามองเห็นอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกประทับใจเราก็แบ่งปันเนาะแล้วก็เล่าเป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลได้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจเราปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของเราพอที่จะมีสติปัญญารับใช้ใครได้บ้างโอ้โหน้ำได้ยินเสียงน้ำไหมลูกโอ้จอยต้องมาตรงนี้จอยจะเห็นสีแดงอยู่ในน้ำอ่ะจอยจะต้องทำเวลาหน่อยเนี่ยจอยต้องมามุมนี้เลยต้องมาตรงที่คุณแม่ยืนจอยถึงจะเห็นว่าแสงสีทองมันอยู่ในน้ำโอ้นี่มันคือเนาะมันสะท้อนลงไปในน้ำด้วยจอยต้องมายืนตำแหน่งคุณแม่ให้คุณแม่เดินเข้าไปให้แพทระวังลื่นตรงนี้ลูกมาเราก็เป็นคนที่จัดสวนน่ะโอ้โหเสียงน้ำ
เราเห็นอะไรคะแพทย์ยืนตรงนี้เราคุยกันต่อได้เห็นนะนี่พอดีฝนตกมากก็เลยขุ่นค่ะเอาน้ำตกสวยไหมสวยมากสวยมากค่ะจอยคะได้ยินเสียงคุณแม่ชัดไหมคะตำแหน่งนี้โอไหมคะค่ะละอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสว่างที่ใจเราสองคนก็คุยกันอย่างชนิดที่บอกว่าเปิดใจเปิดใจคุยอย่างมีรากของความเข้าใจจึงเกิดมิตรภาพอบอุ่นนะเวลาที่เราได้คุยกันแบบนี้หายากดูมันจะปี๊ดขึ้นมาอีกจิตหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยๆดับลงแสงสวยๆเช่นนี้จะมีหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อช่วงตอนประมาณสัก4โมงนะคะ 4-5 โมงและเราก็ยังพยายามที่จะยังสื่อสารในงานที่เราก็มีสำนึกและรับผิดชอบเป็นการพูดคุยที่เราอาจจะนำเสนอการแลกเปลี่ยนว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตั้งแต่เช้าแล้วเราก็เจอนั่นเจอนี่ไปเห็นคุณตาท่านหนึ่งที่ก็ลุกขึ้นมายืนยันว่าท่านก็พยายามที่จะอยู่กับความจริงอย่างที่ท่านเป็นถึงแม้ว่าบางครั้งท่านอาจจะมีสัญญาความจำได้หมายรู้ไปถึงเรื่องเก่าๆที่ท่านอาจจะไม่อยากจะอยู่แต่พอท่านมีปัจจุบันขณะท่านทานข้าวท่านก็ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าอ๋อชีวิตมันต่อสู้เป็นอย่างนี้แล้วพอเราผ่านช่วงเวลาที่เราต้องไปให้รอดกับเรื่องอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะคะแต่เราก็ทำไปได้พอมาถึงตอนนี้เราได้รางวัลละแพทดูสิเข้ามาใกล้คุณยายได้แพทช่วยอธิบายบรรยากาศตอนนี้แบบศิลปินนักแต่งเพลงสิแพทเห็นตอนนี้เหมือนเป็นภาพสีน้ำค่ะเป็นสีที่เหมือนแสงกลืนเข้าหากันนะคะแต่ละสีเชื่อมกันเชื่อมเข้าหากันค่ะแล้วก็มันสวยขึ้นไปอีกเพราะว่าเงาของภูเขาข้างหน้ากลายเป็นเหมือนซิลูเอทที่ตัดเส้นให้ค่ะอันนี้ศิลปินมากนะเรา สีน้ำมันจะมีวินัยกันใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวเชื่อมน้ำจะเป็นตัวเชื่อมให้สีสองสีมันซึมเข้าหากันแต่อันเนี้ยมันคือแสงของพระอาทิตย์ในเวลาที่ฝนหายไปแล้วแล้วเราก็เห็นร่องรอยของธรรมชาติที่มันบอกเราว่ามันมีอะไรสวยกว่าที่เราคิดแค่เราคิดให้มันไม่เบียดเบียนตัวเองหน่อยเราอาจจะเห็นความงามเหล่านี้โดยที่เราไม่ต้องคิดเราเห็นมันอย่างที่มันเป็นเราเห็นโลกข้างๆเรามืดในความมืดมันอาจจะมีความงามอะไรบางอย่างไหมนี่ไงที่เห็นอยู่เนี่ยใช่ไหมจริงๆอยากแอบบอกว่าคืนก่อนหนูนอนดูดาวตรงระเบียงข้างหลังแล้วก็คำพูดหนึ่งก็มาในหัวว่าที่เขาเคยพูดกันว่าจะเห็นดาวได้ไงถ้าฟ้าไม่มืดยิ่งมืดดาวยิ่งเยอะหนูนั่งสักพักพอตาเริ่มชินดาวเยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นดาวตกเต็มไปหมดเลยค่ะใช่มีดาวตกที่นี่มีแล้วเห็นดาวตกชัดมากบางอันเนี่ยมันเป็นแสงของดาวที่มันเป็นสะเก็ดนะนะมันเลยเหมือนดาวอ่ะนะแล้วมันตกอ้อยอิงเลยนะมันไม่ตกฟุบเลยนะมันตกอ้อยอิงใช่ไหมใช่เราเห็นกันบ่อยแล้วมันก็อ้อยอิงมันเป็นแสงที่อยู่นอกโลกก็เรามองเห็นเรายังบอกว่าชีวิตมันเช่นนี้เองจริงๆนะมันมีรายละเอียดบางอย่างในความมืดเรามัวแต่กลัวความมืดเราเลยไม่เห็นจริงไหมจริงค่ะงั้นวันนี้นะคะคุณแม่ขอบอกเลยว่าใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้มีคนดูแน่นอนนะก็ขอให้มีความสุขกับพวกเราเดินทางกลับเข้าที่พักวันนี้อย่างปลอดภัยกรุงเทพก็คงจะมีฝนเหมือนกันนะคะหรือที่ไหนถ้ามันมีความลงตัวของเมฆหมอกการกระทบก็จะเหมือนเราที่เห็นความงดงามตรงนี้อย่างให้กำลังใจตัวเองนะจ๊ะอย่าขาดเมตตากับตัวเองรักอย่างมีความสุขที่ได้รักแม้สิ่งนั้นอาจจะยากลำบากสักหน่อยลองเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วถ้าใจของเราไม่เป็นทุกข์เราจะรักได้อย่างที่เขาเป็น
และความสุขที่เรารักได้อย่างที่เขาเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ก็จะยั่งยืนและอย่างนี้เราก็เรียกว่ามิตรภาพค่ะอ่ะสุดท้ายให้แคทจบจบแล้วค่ะใช่ใช่ใช่วันนี้ช่วยจบดูสิยายก็มองน้ำเนี่ยจบลูกสวยงามสวยงามยังไม่อยากจบเรายังคุยกันได้ก็ยังคุยนะสวยงามลูกผมคิดว่ามิตรภาพมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่หนูเคยเข้าใจมาหลังจากที่ฟังคุณยายพูดค่ะแล้วก็ได้ยินคำว่าลมหายใจเป็นเพื่อนของเราซึ่งเป็นมุมที่หนูเองก็ไม่ได้เคยเรียนรู้หรือทราบมาก่อนค่ะทำให้รู้สึกว่าจริงๆมิตรภาพมันก่อนที่เราจะไปเป็นมิตรที่ดีกับใครได้สุดท้ายเราต้องเป็นมิตรที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้ใช่ค่ะนั่นแหละปัญญาแล้วล่ะนั่นคือความรักที่เราจะกลับไปเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเพื่อให้เรารู้จักความเต็มที่ของเราพอดีกับตัวเองได้เหมือนเราเต็มที่กับตัวเองได้ว่าอีกนิดนึงเราก็ไม่ได้แล้วเนี่ยกับคนอื่นเราก็จะผ่อนปลนเราจะไม่ไปบังคับเขาและเพราะเราเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็ยังมีศักยภาพด้านในของเราที่จะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เขาเป็นมันจะถูกเปลี่ยนจากความเกลียดเป็นความเข้าใจและมิตรภาพจะยังอยู่ขอให้เรามีมิตรภาพกับตัวเองเห็นกายกับใจของเรามันสมดุลที่สุดกายอยู่ที่นี่ใจก็ทรงพลังอย่างบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตจะควรกับการงานอยู่ได้กำลังของสัมมาสมาธิเมื่อคิดสิ่งใดเนี่ยมันจะง่ายคมคิดเรื่องยากนะแต่จะง่ายทุกทีคิดเรื่องง่ายเรายากแต่ต่อไปมันจะไม่มีอะไรยากเพราะว่าจิตที่ควรกับการงานการคิดจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นพูดจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มาจากพื้นจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยมันคือกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิอยู่บนเวทีด้วยสัมมาสมาธิแล้วเราจะเห็นว่ามิตรภาพมันมากกว่าที่เราพยายามจะสร้างมิตรภาพไม่ใช่เป็นการสร้างภาพมิตรภาพคือความเข้าใจที่จะเห็นในสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วมีความสุขที่จะรักหรือยอมรับสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นจนใจไม่เป็นทุกข์นั่นคืออิสรภาพด้วยไม่ใช่แค่มิตรภาพแล้วมันเป็นอิสรภาพเลยฉันฝึกมีมิตรภาพกับกายใจของตัวเองไปสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงนะจ๊ะสุขสงบเย็นมากอดกันมันนั่งไม่ได้มาสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะจ้ะเราบ๊ายบายทางนู้นเลยนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะโอ้ดูสิจ้ามันบลูแล้วมันก็ส้มบลูเห็นไหมมีม่วงหน่อยๆด้วยนะ